แฟนคลับตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอดแต่ละคำแรงมากเลิกคบลั่นเป็กมาประสาน XX อะไรแฟนคลับตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอดแต่ละคำแรงมากประกาศเลิกคบลั่นเป็กมาประสาน XX อะไรคนโยงเมาคู่ซีพระเอกประกาศไม่ร่วมงานหลังคอนเสิร์ตสองค่ายยักษ์แล้วหลายคนเพิ่งมารู้ว่าเป็กสัญชัยกับเต๋าสมชายเพื่อนซีกันสุดๆล่าสุดรายการคนละเป็กช่อง YouTube ของเป็กสัญชัยพาเพื่อนเต๋าไปตั้งแคมป์ที่เนินมะปรางเมืองสองแควย้อนความสนิทตั้งแต่อายุ15ถึง16เป็กเผยเต๋าเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทก่อนคนอื่นตอนนั้นมึงยังไม่ได้ทำฮีเอ็กอะไรเลยด้านเต๋าบอกว่ากูเป็นนายแบบแล้วมึงยังอ้วนๆอยู่เลยตัวแม่งอย่างนี้เลยเป็กยอมรับ100กว่าโลเต๋าเล่าความซีว่าสนิทกันเพราะเป็นคนชอบเที่ยวเราไม่เคยมีเรื่องกันทั้งที่น่าจะมีเรื่องเส้นทางชีวิตที่มาเจอกันแล้วก็ดูดปากผมตลอดมึงคิดกับกูยังไงเป็กเผยว่าตอน15ถึง16เราเด็กกันมากขับรถซิ่งไปไหนด้วยกันไปเที่ยวกันเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นดาราดังมากหรืออะไรเต๋าบอกด้วยว่ามีคนถามทำไมกูไม่มีเรื่องกับมึงคนอย่างกูน่าจะมีเรื่องกับทุกคนแต่กับหนุ่มวันเฉลิมกับเป็กในโลกนี้น่าจะรักกันมากจริงๆคือรู้จักกันตั้งแต่เด็กเป็กรีบถามแต่ทำไมมึงมีเรื่องในงานแต่งงานกูเต๋าสวนทันควันญาติมึงกวนส้นตีนไงถ้ามึงไม่โทรมาเคลียร์ตอนนั้นกูยังพกปืนอยู่เลยเช้าแม่งโทรมาขอมึงขอทำไมเฮ้ยเต๋าแม่งยาติกูคนเดียวกูไม่เกี่ยงมาสามกูก็ไม่เกี่ยงแล้วมึงโทรมาตอนเช้ามาขอใช่ไหมโหไอสัตว์เอ็กพูดซะอยากมีเรื่องใหม่เต๋ายังเล่าด้วยว่าหลังจากที่กูหย่ากับนัทมีเรียตอนนั้นกำลังพีคตอนที่ผมไปอยู่เชียงใหม่3ปีคิดว่าผมจะไปพักร้อนวันหนึ่งโทรศัพท์ดังเพื่อนจะแต่งงานเต๋ามึงต้องมานะแล้วมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นกูก็งงว่ากูมางานแต่งงานมึงแต่ญาติมึงจะมากระทืบกูแล้วกูยอมที่ไหนคนเราอย่างกูอายุ50แล้วเราไม่ควรมานั่งคุยเรื่องฮีเอ็กมายมกให้เด็กมันฟังว่ากูเท่กูเจ๋งแต่ถ้าเด็กกวนตีนกูตบนะเป็กคูด้วยเต๋ายังเผยว่าตอนนี้พอมันผ่านวัยมาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนรีมายวัยเด็กแต่ความเป็นเพื่อนกันแม่งสูงคนถามตลอดเราไปเที่ยวไปกินเหล้าไปเทคเราไม่เคยมีเรื่องกันวันหนึ่งมันคืออดีตเราไม่อยากอวดความฮีเอ็กเราให้เด็กมันดูว่ากูเจ๋งแต่เด็กกวนตีนกูตบกูยังย้ำเหมือนเดิมเด็กแม่งชอบกวนตีนแม่งชอบมาเรียกกูสอนรามถ้าเรียกมอสกูตบหนักเลยนะเต๋ายังเล่าประสบการณ์ช่วงวัยแรงเคยเข้าคุก15วันกระทืบคนอย่างเดียวเลยโดยในรายการเรียกว่ามานั่งย้อนมิตรภาพดีๆของสองเพื่อนซีทั้งบอกรักกันไปบอกรักกันมามีจูบแก้มกันตลอดป้อนหลามไก่กันอีกด้วยทั้งนี้เต๋ายังบอกว่าเคมีตรงกันพื้นฐานมันคือเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนแต่อย่างไอ้นักร้องคนหนึ่งนี่มันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะเป็กไอ้มอเตอร์เต๋าถึงกับชูนิ้วกลางด่าลั่นมึงจะคอยประสานฮีเอ็กไรเป็กไอ้มอดเพื่อนกูไงก็มอดเพื่อนมึงไงไม่ใช่มอดเพื่อนกูไงไอ้ฮีเอ็กเป็กถึงกับลั่นไอ้ฮีเอ็กเป็นเพื่อนกับมึงมาก่อนเต๋าก็เลิกคบไงเป็กมึงพูดจริงเหรอเนี่ยเต๋าคนฮีเอ็กก็ต้องเลิกคบเป็กมึงพูดอย่างนี้จริงๆวิดนี้นะถ้ามีเต๋าต้องไม่มีมอดเป็กทำไมวะเต๋ามันไม่ใช่มึงพร้อมทั้งยังหลุดด่าแรงของลับกับมอดด้วยเป็กถึงกับตบหัวเต๋าซึ่งเต๋าก็บอกว่าดีๆชอบนานๆจะมีคนตบหัวก่อนเป็กจะจับมือเต๋าโดยเต๋ายังพูดอีกว่าทำไมมึงเป็นคนที่เอ็กกูยังบอกน่ารักเพราะมึงรักกูไงแต่ไอ้นั่นไม่ได้รักกูถ้าเปิดเพลงเหลวไหลกูตบเลยนะกูเกลียดมันไอ้ XX ทั้งนี้แฟนคลับชาวเน็ตแห่ชอบคลิปมิตรภาพเพื่อนแต่หลายคนคอมเมนต์งงและตกใจที่เต๋าด่ามอดค่อนข้างรุนแรงไม่เหมือนเรื่องอำก้านแล้วหรือเปล่าแถมโยงกระแสหลังคอนเสิร์ตใหญ่แกรมมี่อาร์เอส
ข่าวเมาคู่ซีนักร้องพระเอกยุค90ประกาศไม่ร่วมงานกันอีกและมีคนโยงคู่นี้ด้วยทำเอาแฟนๆงงเลิกคบจริงหรือแค่เศรษฐายันปล่อยตัวทักษิณพรุ่งนี้ปัดตอบตั้งเป็นคณะทำงานเพราะยังป่วยเศรษฐายันปล่อยตัวทักษิณวันที่18กุมภาพันธ์เวลาไม่ลงลึกในรายละเอียดส่วนจะพบกันหรือไม่ต้องดูตามความเหมาะสมยังไม่คิดไปไกลจะตั้งเป็นคณะทำงานหรือไม่วันที่17กุมภาพันธ์67ที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครและอุดรธานีระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์ถึงขั้นตอนการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษว่าเข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์และเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการรายงานขั้นตอนอะไรที่เป็นพิเศษหรือไม่ก็เป็นไปตามที่พูดที่ข่าวออกมาแล้วเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเมื่อถามว่าการปล่อยตัวจะเป็นในช่วงกลางคืนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบแต่เป็นวันที่18กุมภาพันธ์ผมไม่ทราบไม่แน่ใจในข้อกฎหมายวันที่18คือวันที่18ไม่แน่ใจไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้ลงรายละเอียดผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสไปเจอกับนายทักษิณหรือไม่หลังได้รับการปล่อยตัวนายเศรษฐากล่าวว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมส่วนที่ถามมาว่าจะไปขอคำแนะนำอะไรหรือไม่ตนเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีตนให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านถ้ามีโอกาสเจอกันตามงานหรือถ้ามีเรื่องหรือถ้ามีความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีในอดีตมีความชำนาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษผมเชื่อว่าผมไม่เขินอายที่จะไปปรึกษาวันนั้นเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็คุยกันเป็นชั่วโมงมีหลายเรื่องที่ท่านให้คำแนะนำมานายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจะแค่ขอคำปรึกษาหรือตั้งเป็นคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นผมยังไม่ทราบว่าท่านอยากทำแบบนั้นหรือเปล่าไปพูดก้าวล่วงแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องผมเชื่อว่าท่านจากไปหลายปีแล้วก็คงมีเรื่องที่อยากจะทำท่านเองก็ไม่สบายอยู่ด้วยก็ต้องดูความเหมาะสมของเขาก็ไม่น่าคาดหวังว่าจะได้เหมือนกันโมเมนต์นนกุลเขินไวร่าเสื้อเหม็นวืดหอมแก้มแอปเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์น้องปีใหม่ปลื้มหนักนนกุลเขินไวร่าเสื้อเหม็นวืดหอมแก้มแอปเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์น้องปีใหม่ปลื้มหนักโมเมนต์สุดพิเศษในวันวาเลนไทน์ปีแรกนนกุลชานนท์เลยตั้งใจเซอร์ไพรส์ว่าที่แฟนสาวแอปทักษอรและน้องปีใหม่ให้ดอกไม้ช่อโตกับทั้งคู่งานนี้ประทับใจแอปมากถึงกับเพิ่มคะแนนความใส่ใจให้กับนนกุลล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์67นนกุลที่มาโปรโมทผลงานซีรีส์เรื่อง The Outing Trip ซ่อนชู้พร้อมเปิดใจถึงความรักโมเมนต์พิเศษในวันวาเลนไทน์ปีแรกพร้อมเผยช็อตคลิปไวร่าเสื้อเหม็นทำเอาคนฟินไปกับความน่ารักของทั้งคู่ช็อตวืดหอมแก้มแอปจนแฟนๆเรียกร้องให้มีอีกเรื่องชวนน้องปีผมมองว่าพอมันเป็นปีแรกเป็นวันพิเศษก็รู้สึกว่าชวนน้องปีมาด้วยแล้วกันมันไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเกิดน้องเขาว่าง
ส่วนเรื่องดอกไม้พูดตามตรงผมมองตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนละเอียดอ่อนขนาดนั้นหรอกโดยเฉพาะเรื่องดอกไม้คือเราซื้อดอกไม้ให้พี่เขาช่อหนึ่งไหนเราเป็นคนชวนเขามาแล้วจะให้ดอกไม้แค่พี่เขาคนเดียวมันก็จะแปลกแปลกเราก็เลยเตรียมดอกไม้อีกช่อหนึ่งให้น้องเขาด้วยเท่านั้นเองแต่มุมนี้ทำให้พี่แอปประทับใจมากๆเพิ่มคะแนนเลยผมว่าอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกพี่เขาก่อนด้วยมั้งครับว่าผมมีดอกไม้ให้น้องปีด้วยเป็นการเซอร์ไพรส์ทั้งของน้องปีและของพี่เขาด้วยผมฝากพี่พนักงานไว้และรอให้อาหารคาวเสร็จหมดก่อนพอของหวานมาเสิร์ฟก็ค่อยเอาเข้ามาน้องปีเซอร์ไพรส์มากมีดอกไม้ให้หนูด้วยเหรอจากรีแอคของเขาก็ไม่น่าคาดหวังว่าจะได้เหมือนกันโมเมนต์วาเลนไทน์ปีแรกก็ดีครับผมมองว่าการมีความรักที่ดีเป็นเรื่องที่ดีวันนั้นเราก็พูดคุยเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษเลยเหมือนเวลาเราไปกินข้าวปกติด้วยกันเลยครับไวร่าเสื้อเหม็นช็อตหอมหัวไหมหัวเราะไม่ได้เตรียมครับแต่พี่เขาก็คงสงสัยเพราะว่าเราชูกล้องขึ้นมาเราก็กล้ากล้ากลัวกลัวตอนทำเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีเราก็อยากทำตามแล้วเราอยากได้รีแอคชั่นจริงๆไม่ได้อยากเตรียมกันก่อนมันก็เลยออกมาในรูปแบบนั้นแทนที่แอปเขารู้ทันไหมไม่แน่ใจเพราะว่าตัวพี่เขาก็บอกในสัมภาษณ์ว่าเขาก็เคยดูคลิปแต่ว่าหน้างานเวลานั้นมันก็ไม่ได้มีไอเดียนี้ขึ้นมาหรอกผมเข้าใจนะคนเราพอเจอกับตัวเองบางทีมันคิดไม่ทันหรอกซึ่งก็ดีแล้วมันก็ได้ความน่ารักอีกแบบหนึ่งจะมีโมเมนต์นี้อีกไหมก็ถ้ามีก็คงจะไม่ใช่โดมเสื้อคงต้องหามุกใหม่อะไรสักอย่างยังไม่ได้คิดถ้าคิดอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวพี่เขารู้ความคืบหน้าสถานะชัดเจนขึ้นปรัชนีคำว่าแฟนเมื่อไหร่คงยังตอบชัดเจนไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คำนั้นแล้วกันแต่ถ้าวันไหนใช้คำนั้นขึ้นมาจริงๆอย่างที่ผมเคยพูดว่าเดี๋ยวผมจะขอเป็นคนพูดก่อนเองเพราะผมหัวโบราณนิดนึงก็เลยอยากให้เรื่องนี้ผมเป็นฝ่ายพูดก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับความสัมพันธ์ผมกับพี่เขามันไม่ใช่แค่สองคนมันมีปัจจัยอื่นด้วย